ุตบอลโลก2018ระหว่างเซอร์เบียกับสวิตเซอร์แลนด์ตอนปี1ของวันที่23นะครับเพื่อนๆทีมเซอร์เบียเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีกว่านะฮะแล้วก็ได้3แต้มแรกในแมตช์เปิดสนามแต่ก็ต้องมาลุ้นกันหืดจับนะฮะก่อนสยบทีมคอสตาริกา 1-0 นะฮะเพราะว่าได้ฟรีคิกของโคลาลอฟนะฮะแต่โดยภาพรวมแล้วในรูปเกมนะฮะไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะว่าโอกาสการทำประตู10ครั้งเท่ากันเป๊ะเลยนะครับส่วนทีมกังหันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะฮะผมเองมองว่าเป็นการเล่นที่สม่ำเสมอต้นเสมอปลายมากๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าที่ผ่านมา23นัดนะครับสวิตเซอร์แลนด์นั้นพ่ายแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะฮะค่อนข้างจะเป็นทีมที่หนังเหนียวราวเป็นอมตะเลยทีเดียวนะฮะและผมก็เชื่อว่าระหว่างเซอร์เบียกับสวิตเซอร์แลนด์นั้นโอกาสที่จะแบ่งแต้มคนละหนึ่งแต้มนั้นเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับเรามารอดูผลการแข่งขันตอนตีหนึ่งของที่23กันนะครับขอให้สนุกกับการชมฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ